อ่ะมดรีวิวหน่อยมดรีวิวหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นหมึกนะคะเขาบอกว่าเป็นหมึกเพิ่งมานาแต่สั่งมาได้เป็นหม้อเลยนะคะลองชิมก่อนเอาน้ำด้วยลองชิมก่อนเป็นไงคะหน่อยไหมคะก็โอเคนะคะทำแบบมะนาวนะคะมะนาวสวนมะนาวบ้านนะคะอ่ะแม่รีวิวยำโทฟูรีวิวยำโทฟูอร่อยจังเปรี้ยวดีแต่ว่าเขาคงรู้ว่าลูกค้าขาดวิตามินซีต่อไปเป็นต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งยำกุ้งในเมนูเขาเขียนไว้ว่ากุ้งปูลาเราก็ไม่รู้ว่ากุ้งปูลาหน้าตาเป็นยังไงเขาให้มาอย่างนี้เราก็อย่างนี้นี่หมดหรือยังเนี่ยสวัสดีค่ะขณะนี้คุณกำลังรับชมถุงเอสะดวกแบบนี้เช็คอินความอร่อยที่ร้านอาหารริมน้ำผู้ใหญ่สุวิทย์ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศอยู่ติดกับแม่น้ำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ปทุมธานีแม่น้ำเจ้าพระยาเปรี้ยวทุกรายการเปรี้ยวทุกเมนูแต่ของต้มยำมันก็ต้องเปรี้ยวเหรอกุ้งต่อไปเป็นเมนูปลาอันนี้เป็นปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็ราดด้วยน้ำยำก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะจิ้มที่เนื้อปลาหน่อยปลากระพงตอนแรกถามแม่ผัวว่ามีปลาช่อนกับปลากระพงเอาอะไรดีตอนแรกก็บอกว่าเอาปลาช่อนเขาบอกว่ามีปลากระพงด้วยนะโอ้ยงั้นเอาปลากระพงค่ะดีนะไม่เอาข้างดำไม่เอาข้างดำวันนี้นั่งข้างผัวก็เลยได้รีวิวไอ้นี่มาเป็นไงปลาทอดมีเลยอ่ะปลาทอดทอดกระดังอร่อยใช้ได้ปลาปลาเป็นอะไรเนี่ยปูนิ่มผัดผงก็เลยอยู่ในวัยที่ต้องกินอะไรเคี้ยวง่ายๆเพราะฉะนั้นปูนิ่มเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะว่าไม่ต้องแตะเปลือกกินปูนิ่มผัดหมูกรีเลอะปากเลยอยากดูบรรยากาศนะมันบรรยากาศที่จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีเรือลากทรายด้วยปึ๊บนี่เราเห็นไกลๆตรงนี้น่าจะเป็นยุทธยาสามโคกร้านอาหารที่อยู่ติดแม่น้ำปึ๊บมีที่จอดรถนะร้านเนี้ยร้านจอดรถเยอะแยะแล้วก็มีร้านอาหารหลายแห่งเลยก็อยู่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ตรงปทุมธานีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถุงเอสะดวกแบบนี้พาแม่ผัวหลานผัวน้องโมดติดตาม IG ได้ที่ฝาก TikTok ด้วยโมจินะคะ IG หาได้เลยค่ะ และถุงเอสะดวกแบบนี้จะกินความอร่อยที่ร้านอาหารริมน้ำผู้ใหญ่สุวิทขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเมสะดวกแบบนี้